ฮนุมานเดอะซีรีส์ตัวที่5มุขะเมวจะหรือฮนุมานเชิญธงจะเป็นยังไงไปรับชมพร้อมๆกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆสายมูทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมมูเตลูและตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับฮนุมานเดอะซีรีส์ตัวที่5แล้วนะครับยันฮนุมานตัวที่5นี้มีชื่อว่ามุขะเมวจะหรือที่ทุกคนรู้จักกันก็คือฮนุมานเชิญธงหรือว่าฮนุมานนำทัพนั่นเองนะครับและยันฮนุมานลายนี้เนี่ยจะมีพุทธคุณยังไงมีข้อดีอะไรบ้างและที่สำคัญนะครับผมมีความลับที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเอามาบอกไว้ในคลิปนี้ด้วยนะครับก่อนที่จะไปชมกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมก่อนนะครับซึ่งยันฮนุมานเชิญธงเนี่ยนะครับจะเป็นรูปลักษณะของยันฮนุมานมือข้างนึงเนี่ยถือธงนำทัพอีกข้างนึงนะครับจะถือเป็นอาวุธจะเป็นตรีหรือว่าเป็นกระบี่ก็ได้และยันฮนุมานเชิญธงเนี่ยนะครับถือเป็นยันที่ได้รับความนิยมกันเป็นอย่างมากในหมู่ชายชะกันบางคนเนี่ยนะครับก็เชื่อกันว่าเป็นธงแห่งชัยชนะมีพุทธคุณก็คือจะนำมาซึ่งความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าเลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับแต่อีกหลายๆคนก็เชื่อว่าเป็นธงแห่งการนำทัพมีพุทธคุณก็คือทำให้มีความเป็นผู้นำมีพลังมีอำนาจมีบารมีลูกน้องหรือว่าบริวารเนี่ยเชื่อฟังและอยู่ในโอวาทนั่นเองนะครับและเหตุผลที่ทำให้ยันฮนุมานเชิญธงเนี่ยนะครับได้รับความนิยมนั่นก็คือเป็นยันที่สักออกมาแล้วมีรูปร่างลักษณะอ่อนช้อยสวยงามแต่ก็ดูมีอำนาจมีบารมีในรูปเดียวกันนั่นเองนะครับผมและที่สำคัญนะครับเกจิดังๆต่างๆที่สักยันนี้ไปเนี่ยทำให้เกิดเรื่องราวเกิดปาฏิหาริย์มากมายเลยทำให้ผู้คนทั่วไปเนี่ยนะครับเป็นที่สนใจและเป็นที่นิยมกันนั่นเองและความลับที่ผมเกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ต้นคลิปที่ผมจะบอกกับเพื่อนๆทุกคนนะครับนั่นก็คือว่าจริงๆแล้วนะครับหนุมานไม่ได้เป็นคนเชิญธงหนุมานไม่ได้ถือธงนำทัพให้กับพระรามนะครับหรืออาจจะไปถือตอนไหนอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมแต่จริงๆแล้วลิงที่ถือธงนำทัพให้กับพระรามนั่นมีชื่อว่าชัยยามพวานครับชัยยามพวานคนถือธงของกองทัพพระรามคือพระอีสานหรือพระวิสารเทวบุตรแบ่งภาคลงมาเกิดเป็นเสนาวานรฝ่ายเมืองขีดขินมีลักษณะเป็นวานรปากอ้าสีเทาหัวโล้นสวมมงกุฎสีทองซึ่งชัยยามพวานเนี่ยนะครับได้รับพรจากพระอีสวรให้เป็นผู้ถือธงชัยนำกองทัพของพระรามเพราะว่าชัยยามพวานเนี่ยนะครับมีนามคมศัตรูนั่นเองและหลังจากเสร็จศึกกรุงลงกาเนี่ยนะครับชัยยามพวานก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเสนาบดีฝ่ายขวาของเมืองขีดขินนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับยันหนุมานตัวที่5มุขะเมวจะหรือหนุมานเชิญธงผมมั่นใจนะครับว่าคงมีเพื่อนๆไม่น้อยเลยที่สักยันลายนี้ยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันนะครับและสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดคลิปดีๆเรื่องราวดีๆหรือว่าหนุมานสตอรี่นี้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่างที่ผมว่าไว้ละครับทุกวันนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเก่งแล้วเฮงด้วยสำหรับวันนี้มูมูเตลูช่องคูคูที่สายมูไม่ควรพลาดขอลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบายครับ